จะเรียงคะอ้าวข้อที่1ใครเลขที่13เลขที่13อยู่ไหนคะเดี๋ยวเลขที่13ตอบครูทีซิว่าข้อ1เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะรับประทานว่านหางจระเข้แล้วจะสวยข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นครับเป็นข้อคิดเห็นเพราะเพราะอะไรคะเพราะอะไรต้องมีเหตุผลนะเราตอบข้อนี้เพราะอะไรเพราะอะไรว่านหางจระเข้เกลียดกินแล้วสวยเหรอเพราะอะไรคะเพราะอ่ะแล้วเราทำไมจึงตอบข้อนี้อ่ะฮะเพราะอะไรถึงตอบข้อนี้ตอบไหมตอบผิดตอบถูกเพราะอะไรคะหืมเพราะอะไรแล้วคนอื่นน่ะคนอื่นตอบข้อนี้เพราะอะไรไหนใครตอบข้อนี้ว่าเป็นข้อคิดเห็นยกมือขึ้นยกมือขึ้นใครตอบว่าข้อเท็จจริงแล้วคนที่เหลือล่ะกลัวถูกเรียกใช่ไหมอีกสักคนหนึ่งเลขที่30ใคร30อยู่ใกล้ๆกันรับประทานว่านหางจระเข้แล้วจะสวยเป็นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นครับเพราะไม่แน่มันอาจจะไม่สวยได้ถ้าเกิดทานแล้วสวยนี่ทุกคนคงทานหมดแล้วใช่ป่ะใช่ใครมีเหตุผลประกอบนอกจากเหตุผลนี้อีกเขามีการวิเคราะห์มาเป็นหลักฐานแล้วก็บันทึกเอาไว้แน่นอนเลยไหมคะว่ารับประทานแล้วจะสวยไม่มีการบันทึกหลักฐานอะไรไว้ใช่ไหมแล้วมีการวิจัยอะไรตรงนี้ขึ้นมาไหมก็ยังไม่มีนะคะไอ้ความสวยเนี่ยเอาอะไรมาวัดว่าสวยมันตอบไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากจะเห็นด้วยตาว่าคนนี้เป็นอย่างนี้มันก็ต้องมาจากพันธุกรรมของคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีอยู่แล้วนะไม่งั้นคนไม่สวยก็คงมากินหมดแล้วใช่ป่ะเพราะนั้นข้อนี้น่าจะเป็นอะไรคะเป็นข้อคิดเห็นนะคะเป็นเพียงข้อคิดเห็นเฉยว่าทานแล้วจะสวยเพราะเขาอยากให้คนทานแสดงว่ามันต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ก็ต้องเป็นพันธุ์ที่สามารถทำไมคะเป็นพันธุ์ที่ทานได้นักเรียนไม่ใช่นักเรียนไปตัดว่านหางจระเข้ที่มีอยู่ทุกพันธุ์ทานได้หมดนะพันธุ์ที่สามารถทานได้เขามีเฉพาะของเขาแล้วข้อ2ล่ะการตัดไม้ทำลายป่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดภัยน้ำท่วมเลขที่9ใครเลขที่9ส่งไมค์ไปเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะคิดเห็นครับเป็นข้อคิดเห็นหรอการตัดไม้ทำลายป่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดภัยน้ำท่วมคิดเท็จจริงครับเป็นข้อเท็จจริงเหรอเพราะอะไรที่ครูถามแล้วแบบเป็นข้อคิดเห็นเหรอเท็จจริงเป็นข้อเท็จจริงเหรอคิดเห็นเนี่ยจะชอบบอกตอบอย่างเงี้ยแบบไม่มั่นใจอ่ะเพราะอะไรจึงเป็นข้อเท็จจริงเพราะอะไรคะเพราะการตัดไม้ทำลายป่าเป็นสาเหตุของการทำให้น้ำท่วมครับเพราะว่าจะไม่มีธรรมชาติที่พอน้ำท่วมมันจะเก็บกักน้ำมาก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่พอใช้ได้นะนั่งลงค่ะการตัดไม้ทำลายป่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดภัยน้ำท่วมใช่ไหมเอาอย่างนี้ปกติเนี่ยเราปลูกต้นไม้ที่เขารณรงค์กันให้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่ออะไรคะประการแรกเพื่อให้เกิดการสมดุลทางธรรมชาติใช่ไหมคะทำให้เกิดความร่มรื่น
ทำให้เกิดอะไรอีกฝนตกต้องตามฤดูกาลเวลาฝนตกลงมาก็ทำไมช่วยดูดซับน้ำใช่ป่ะคะนะแล้วยังช่วยในการป้องกันในพวกโคลนพวกดินพวกอะไรต่างๆที่จะมานะคะอย่างน้อยเนี่ยต้นไม้มันก็ยังช่วยบังได้เพราะฉะนั้นตรงนี้หลักฐานตามความเป็นจริงนะคะมันปรากฏให้เราเห็นอยู่ว่าถ้าเกิดเราตัดไม้ทำลายป่าปุ๊บเนี่ยสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยน้ำท่วมมีแน่นอนเพราะว่าต้นไม้จะไม่ช่วยดูดซับน้ำไว้ให้นะคะอย่างกรณีข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะตามความเป็นจริงนะคะจะเป็นอย่างนั้นนะคือถ้าพื้นนักเรียนนึกถึงพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะๆกับพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้เลยเนี่ยเวลาฝนตกจะเกิดอะไรขึ้นบริเวณที่ไม่มีต้นไม้น้ำก็จะท่วมเลยใช่ไหมคะข้อ3การออกกำลังกายทำให้รูปร่างดีและสุขภาพแข็งแรงเลขที่สุดท้ายเลยอะไรคะส่งไม้การออกกำลังกายทำให้มีรูปร่างดีและสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมข้อเท็จจริงค่ะเป็นข้อเท็จจริงเพราะทำให้กระดูกแข็งแรงค่ะทําให้กระดูกแข็งแรงอะไรอีกกระดูกอย่างเดียวหรอและมีแล้วนักเรียนรู้ได้ไงว่ากระดูกแข็งแรงมีการเคลื่อนไหวที่ดีค่ะมีการเคลื่อนไหวที่ดีแล้วคนที่เคลื่อนไหวไม่ดีอ่ะไม่แข็งแรงหรอฮะตรงนี้นักเรียนรู้ได้ไงว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้รูปร่างเราดีเพราะอะไรคะเพราะอะไรนะคะเราปฏิบัติได้เพื่อนช่วยตอบแล้วนั่งลงค่ะนักเรียนการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีรูปร่างดีเนี่ยเห็นผลไหมเห็นไหมคะจากคนอ้วนพอออกกำลังกายปุ๊บรูปร่างดีไหมคะดีเป็นสิ่งที่เห็นได้เลยใช่ไหมคะเป็นความคือตรงนี้หลักฐานเชื่อถือได้เพราะว่าเราปฏิบัติได้แล้วเราเห็นนะคะเห็นผลในสิ่งที่ปฏิบัติแล้วสุขภาพแข็งแรงด้วยไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงพอจะสรุปได้อย่างตรงนี้เดี๋ยวจะมีข้อสรุปให้นะคะลองดูอีกสักหน่อยนึงข้อที่4ทำความดีให้มากๆตายไปจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ข้อที่5วันที่ฟ้าหม่นฝนหมองแผ่นดินร้องไห้คือวันที่พายุร้ายเกตถล่มชุมพรเคยได้ยินไหมพายุเกนักเรียนอาจจะยังเด็กๆกันอยู่นะก็เป็นพายุที่ทำให้เกิดความสูญเสียมากมายนะคะข้อ4แล้วทำความดีให้มากๆตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ตอบพร้อมๆกันสิคะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเพราะอะไรถึงเป็นข้อคิดเห็นฮะมีคนไปแล้วกลับมาบอกไหมว่าตอนนี้ไปเกิดบนสวรรค์มีไหมมีด้วยเหรอใครบอกฮะหรอแสดงว่าเขาไปแล้วแล้วกลับมานะตรงนี้เขาบอกว่าการทำความดีเนี่ยคือทุกคนนะพุทธศาสนาเราสอนว่าให้เราได้ทำความดีแล้วเว้นความชั่วใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือเมื่อเราทำดีสิ่งที่ได้สิ่งดีๆนั้นก็จะกลับมาหาใครหาตัวเราเพราะนั้นการทำสิ่งที่ดีไว้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเราแต่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่า
ไอ้ความดีที่เราทำไปเนี่ยเมื่อเราตายแล้วจะต้องไปเกิดบนสวรรค์ไหมหรืออาจจะไปเกิดที่อื่นก็ได้เราไม่สามารถทำไมคะไม่สามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมคะว่าเราจะไปเกิดที่ไหนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือทุกคนต้องทำความดีเพราะอย่างน้อยความดีความชั่วเนี่ยมันเห็นทันตาแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะใครทำไว้ไม่ดีผลก็จะกลับมาเห็นทันตาเลยเพราะเขาถึงบอกให้เรานั้นทำแต่ความดีนะคะเพราะนั้นลักษณะข้อความตรงนี้จะเป็นข้อคิดเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะอ่าแล้วข้อที่5ล่ะข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะเป็นข้อคิดเห็นเหมือนกันนะคะวันที่ฟ้าหม่นฝนหมองแผ่นดินร้องไห้มันมีไหมตรงเนี้ยฮะถ้าเกิดบอกว่าวันที่เท่านี้เดือนเท่านี้ปีเท่านี้เกิดพายุร้ายถล่มชุมพรนั้นยังเป็นข้ออะไรคะข้อเท็จจริงเลยนี่บอกว่าวันที่ฟ้าหม่นฝนหมองมันเป็นยังไงล่ะแผ่นดินร้องไห้อีกความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นป่ะมันไม่มีนะคะเพราะนั้นลักษณะข้อความอย่างเงี้ยจะเป็นข้อคิดเห็นนะคะอ้าวดูข้อต่อไปดอกรักบานในใจใครทั้งโลกแต่ดอกโศกบานในหัวใจฉันแสดงว่าตอนนี้ฉันทำไมแล้วฉันกำลังเศร้าโศกเหลือเกินใครทิ้งไปนะอ้าวข้อที่7ถึงบางพรหมมีอยู่4พักคนรู้จักแจ้งจิตทุกทิศสารอันนี้จริงๆแล้วจะเป็นบทร้อยกลองนะคะแต่นี้เราให้มันมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันซะนะคะว่าข้างบนนี้เราไม่สามารถลงได้พอนะคะต่อไปทุกวันนี้มีมนุษย์อยุธยาเป็นร้อยหน้าพันหน้ายิ่งกว่าพรหมอ้าวดูข้อ6ก่อนข้อ6เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเพราะอะไรเพราะอะไรคะคิดขึ้นมาเองเขามีการเปรียบเทียบไหมไม่มีเปรียบเทียบป่ะเนี่ยเขาเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบอะไรคะดอกไม้ดอกไม้กับอะไรกับหัวใจของคนเป็นยังไงอ่ะดอกรักก็คือเท่ากับว่าความสดชื่นใช่ไหมคะความสดชื่นความสุขความรักบานในหัวใจของใครทั้งโลกเลยแต่ในขณะที่ฉันทำไมโศกเศร้าอยู่มันมีดอกโศกที่บานอยู่ในใจฉันคนเดียวเพราะนั้นลักษณะข้อความแบบนี้จะเป็นข้อคิดเห็นนะคะแล้วข้อ7ล่ะเขาพูดถึงอะไรเนี่ยข้อ7พระพรหมนั่นเลยเข้าใจว่าพระพรหมมีกี่หน้าพระพรหมมี4หน้าใช่ไหมคะอันนี้ที่เท่าที่เรารู้จักที่มีหลักฐานแล้วก็เราสามารถเห็นได้จากตามรูปปั้นตามรูปถ่ายและพวกนี้ใช่ไหมคะลักษณะข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นอันนี้จะเป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะคะพระพรหมนั้นจะมีอยู่4หน้านะไม่ว่าเราไปศึกษาหรือเราไปดูจากรูปภาพหรือรูปปั้นนะคะก็ลักษณะเช่นนี้จะเป็นข้อเท็จจริงแล้วข้อ8ล่ะข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะทุกวันนี้มีมนุษย์อยุธยาเป็นร้อยหน้าพันหน้ายิ่งกว่าพรหมหมายความว่าไงเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับคนเราใช่ไหมคะว่าทุกวันนี้คนเราทำไมรู้หน้าไม่รู้ใจนะพระพรหมเนี่ยมีแค่เท่าไหร่4หน้าแต่คนเนี่ยมีร้อยหน้าพันหน้ายิ่งกว่าพระพรหมซะอีกนะปั้นหน้าหากันนะแสดงสีหน้าเข้าหากันบางทีแสดงสีหน้าอีกอย่างนึงประพฤติอีกอย่างนึงใช่ไหมคะเพราะนั้นลักษณะข้อความชิ้นนี้เป็นข้อคิดเห็นเขาคิดเฉยๆว่าทุกวันนี้คนเราเนี่ยมีหลายร้อยหน้ายิ่งกว่าพระพรหมซะอีกเพราะว่าต่างคนต่างฝ่ายต่างแก่งแย่งชิงดีกันใช่ไหมคะนะอ้าวอีก2ข้อการรับประทานกาแฟมากๆจะทำให้หัวใจสั่น
ข้อ10ชาวไทยจะดีเพราะมีนายเป็นยอดชายชาญฉลาดสามารถจริงอ่ะข้อ9ข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเพราะบางคนบอกว่าเพราะเคยลองมาแล้วมันใจสั่นไหมกินมากๆสั่นใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเพราะว่ามันสามารถพิสูจน์ได้มันเห็นผลมันมีความเชื่อถือได้เพราะเขาบอกแล้วในกาแฟจะมีสารในตัวคืออะไรคะมีคาเฟอีนนะคะพวกนี้เขาบอกว่าดื่มกาแฟแล้วจะได้ทำไมนอนไม่หลับนะบางคนต้องการทำงานใช่ไหมคะก็ดื่มกาแฟไปจะมีคาเฟอีนก็ช่วยกระตุ้นอยู่แต่ถ้ามันมีมากๆเกินนักเรียนดื่มไปมากๆมันจะบีบหัวใจใช่ไหมคะทำให้ใจนะทำไมทำให้ใจสั่นนะแล้วข้อ10ล่ะข้อ10เขาบอกว่าชาวไทยจะดีเนี่ยเพราะว่ามีนายที่มีความฉลาดนะข้อความนี้มาจากเรื่องอะไรทราบไหมเนี่ยเรื่องพระร่วงนะคะเขาบอกชาวไทยจะดีเนี่ยเพราะว่ามีนายที่ฉลาดถามว่าข้อความนี้ข้อเท็จจริงหรือคิดเห็นเป็นข้อคิดเห็นเพราะอะไรเป็นแค่ความคิดเป็นแค่ความการแสดงความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นขึ้นมาใช่ไหมคะที่คิดขึ้นมาว่าคนไทยเนี่ยจะดีเพราะว่ามีเจ้านายที่ทำไมฉลาดเพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะพอจะสรุปหลักของข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นได้ยังได้แล้วนะเดี๋ยวให้นักเรียนไปสรุปจาก10ข้อที่ผ่านมา